ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพ่อกับพ่อยายอ้วนคนผู้ให้ขี้โผใหญ่ครับมื้อนี้หลังจากเฮากินกับข้าวมาซุมื้อซุมื้อเฮ็ดกับข้าวมาซุมื้อซุมื้อนะครับของข้าวก็ว่าของข้าวเนาะกับข้าวนี่เนาะมื้อนี้ก็เลยไปได้กล้วยมาครับกล้วยมาจากคลอง6ปทุมธานีมันกล้วยหลายๆมันหักคอมันกินบ่ทันว่าสัตว์เพิ่นว่าก็เลยเอามาเครือนึงก็จักสิเฮ็ดหยังกินดอกครับก็เลยบ้ามือนี่ลองเห็ดกล้วยบวชขี้เบิ่งกันหน้าคือสีแสบประสนอกปัญญาอ้วนว่านั่นก็เลยสีเอามาให้ก็เลยสีมาเห็ดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งกล้วยบวชขี้สไตล์ปัญญาอ้วนคนผู้ให้ขี้โผใหญ่ครับนี่ครับกล้วยครับกล้วยพอดีครับเนี่ยว่าได้แซ่น้ำหยังยากดอกเพราะว่ามันสีพอดีพอดีเลยมันบ่เละบ่หยังครับมันพอดีนี่ครับตัดเรียบร้อยแล้วก็สิ่งที่สิใส่ก็มีหยังแน่ก็มีกะทิล่ะครับนี่กะทิแล้วก็เกลือได้ครับอย่าขาดเกลือได้มันต้องออกเข้มๆจังหน่อยมันต้องมีรสเข้มนิดนึงนะครับมันจังสิแซ่บแล้วก็น้ําตาลครับนี่น้ําตาลทรายแดงที่นี่เฮ็ดจังไดนะครับเฮ็ดจังไดก็สิพาพ่อแม่พี่น้องไปพุ่นล่ะครับเตาพุ่นล่ะเนาะตามพ่อยายอ้วนไปเด้อครับเด้อเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องมาเตาพกก็ได้ตั้งน้ําไว้แล้วธรรมดานี่ครับเฮ็ดกล้วยบวชชีนี่เขาเสียวหางกะทิเนี่ยครับต้มแต่ว่าพ่อยายอ้วนบ่มีหางกะทิหรอกก็มีแต่หัวกะทินี่ก็เลยเสียวน้ำเนี่ยใส่ไปก่อนแล้วจังเสียวนี่เทใส่มันก็เจือจางมันก็เป็นหางกะทิแล้วล่ะครับอันดับแรกนะครับหลังจากเขาต้มน้ำแล้วเรียบร้อยนี่เฮ็ดจังได๋น้ำเดือดแล้วเขาก็ใส่เกลือลงไปหลดครับนี่เกลือใส่ลงไปต้องใส่เกลือนะครับได้จะสบายบ่ใส่อันที่สองครับใส่กะทิเข้าไปครับเนี่ยเยื่อจางเข้าไปให้มันเป็นหางครับให้มันเป็นหางกะทิเนี่ยครับมันก็เป็นหางกะทิแหละเนี่ยครับเยื่อจางด้วยน้ำนะครับก็กลายเป็นหางกะทิที่นี่ปล่อยให้มันเดือดครับครับปล่อยให้เดือดปล่อยให้น้ำเดือดแล้วเฮ็ดจังไดต่อไปจังสิเบิ่งนะครับเนาะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดซะก่อนเนี่ยครับกว่าข้นจังน้อยเหรอครับเนี่ยเดี๋ยวเดือดเราเห็ดจังไหนกับจังเบิ้งนะครับเนาะกล้วยบดชี้นะครับเด้อมือนี่หลังจากที่กินของข้าวมาโดนกับล่องเบิ้งของหวานพอยายอ้วนคนผู้ให้ขี้โผใหญ่เบิ้งดูมันสีแสบอยู่วะนะครับเห็ดตะกับเข่าเป็นของหวานเห็ดเป็นบ่น้อผ่อนวะนั่งข้นก็ดีกะสิเป็นคือเก่าแหละครับพอยายอ้วนเป็นมัดสุแนวน่ะเนี่ยครับเดือดแล้วเดือดแล้วเฮ็ดจังไดครับอันนี้เดือดแล้วเฮาก็ใส่กล้วยลงไปรดครับให้มันเข้าน้ําเข้าเนื้อนะครับเนาะใส่กล้วยเข้าไปต้มจังน้อยกะว่าให้มันเข้านี่ล่ะให้มันซึมเข้าในเนื้อดีๆนะครับเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อดีๆเดี๋ยวค่อยใส่น้ําตาลด้วยครับเดี๋ยวให้มันเดือดให้มันหยังละกาว่าให้มันซึมเข้าไปในหนีคักๆซะก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงครับให้เดือดซะก่อนเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นปะเพิ่นเริ่มเข่าน้ำเข่าเนื้อแล้วรู้สึกง่ามแล้วครับปล่อยเพิ่นครับปล่อยให้เพิ่นเดือดไปจิ้มมันเล็กน้อยว่ามันเข้มบ่
บ่หวานดีครับเพราะว่าบ่ได้ใส่น้ำตาลมันต้องออกเข้มๆจังหน่อยมันจังแซ่บเนี่ยครับนี่ล่ะพอดีครับเราออกเข้มๆจังหน่อยเดี๋ยวเขาใส่น้ำตาลเข้าไปมันก็ต้องมีหวานๆเข้มๆเนาะกล้วยบวชชีมันจังแซ่บบางคนปฏิบัติคือใส่น้ำหลายแต่พอยังหวานบ่หลายดอกครับนี่แหละครับมันจังได้สดมันจังแซ่บครับปล่อยครับปล่อยเพลินไปเพลินเดือดไปน้ำตาลก็เตรียมไว้แล้วล่ะครับเนี่ยนี่ครับน้ำตาลเตรียมไว้แล้วครับน้ำตาลไส้แดงนะครับเนาะนี่มักหวานใส่หลายบ่มักพอดีก็ใส่พอดีมักบ่หวานก็บ่ต้องใส่หลายมีแค่นั้นครับบ่ยากนี่ครับเดือดแล้วครับเริ่มเดือดแล้วบุบบับบุบบับแล้วให้เพิ่นเขาน้ำเขาเนื้อดีๆครับมันจังแซ่บเฮ็ดกินเบิ้งครับขันมีกล้วยเหลือก็ดีเฮ็ดกินเบิ้งแซ่บอยู่ด้วยครับเนี่ยครับเห็นบ่มันเขาน้ำเขาเนื้อเริ่มงามแล้วเดี๋ยวเบิ้งซะก่อนเอาละมาดิใส่ครับใส่น้ำตาลครับล้างออกใส่เบิ่งจักสองกันเนาะครับเนาะจะถ้วยกลัวๆนี่ซะก่อนว่าเพิ่นสิหวานบ่กล้วยบวชชีมันต้องออกหวานๆเข้มๆจังหน่อยครับมันจังแซ่บคนจังหน่อยให้มันแตกๆเอาละให้เพื่อนเดือดบัดนี้เนาะแตะเบิ่งอะไรครับเดี๋ยวจังหน่อยกระหูให้เดือดจังหน่อยครับเนี่ยครับเดือดแล้วให้น้ำตาลเป็นละลายจังน้อยเขาก็ซิมเบิ่งว่าพอดีบ่เนี่ยครับแป๊บเดียวทันทีเห็ดบ่ได้เห็ดยากซิมเบิ่งอร่อยครับอร่อยเดี๋ยวใส่จังน้อยหนึ่งแซ่บแล้วล่ะครับผมว่าพอดีแล้วล่ะแต่ว่าเพื่อคนผู้มาหวานจังหน่อยพอดีแล้วครับแซ่บแล้วเนี่ยให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อดีๆนะครับเนี่ยมันกำลังเข้าก็ได้กล้วยครับเนี่ยความหวานความอร่อยกำลังเข้าในกล้วยปล่อยให้ต้มเพิ่นไปจังน้อยเนาะกำลังเข้าในกล้วยครับครับหลังจากที่เฮาปล่อยให้เพิ่นเดือดไปสักพักหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวเฮาก็เบิ่งว่ามันเข้าน้ำเข้าเนื้อเนี่ยเห็นไหมแจ๋วเลยครับตอนนี้ความหวานความมันก็สิซึมเข้าไปในนี่แหละครับย่างแซ่บครับบัดนี้ขั้นตอนสุดท้ายเนาะครับเนาะเดี๋ยวให้ขอซิมความหวานซะก่อนว่ามันหวานหรือยังมันเข้มอยู่บ่เนี่ยครับพอดีหวานมันบ่ทันได้มันเท่าใดหวานเข้มเข้มนิดนึงมีรสเข้มนิดนึงแล้วก็มีรสหวานที่นี่พอยายอ้วนสิใส่เอาความมันล่ะครับบาดนี้นี่ครับเอาความมันแล้วบาดนี้นี่ครับใส่กะทิเข้าไปครั้งสุดท้ายแล้วครับบาดนี้เรียบร้อยครับบาทนี่มันแล้วบาทนี่หวานมันเดี๋ยวซิมไปก่อนให้เดือดปุ๊บแล้วก็ปรุงแค่นั้นครับ
นี่ยครับหวานมันเข้มเด็ดขาดครับกล้วยบดที่สูตรพญากวนคนผู้ให้ขี่โพใหญ่ถ้าใครพ่อแม่พี่น้องเบิ่งพร้อมนะครับปิดเลยครับนี่ครับเนี่ยรถแบบนี้ครับพญากวนมากแบบนี้คันมาแข็งแข็งคันห่อแซ่น้ำปูนใสมันสิออกแข็งแข็งมันสิบ่แซ่บครับแต่ว่าเฮ็ดแบบพญากวนคนผู้หายขี่โผใหญ่นี่มันเข้าน้ำเข้าเดือดีมันแซ่บครับนี่แหละครับกล้วยบวชที่สูตรพญากวนคนผู้หายขี่โผใหญ่มาเด้อพี่น้องสำหรับมื้อนี้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่ติดตามพญากวนมาโดยตลอดกดไลค์กดติดตามให้เนาะครับเนาะขอขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อผู้ใดอยากเห็นหน้าพญากวนก็ใจเย็นๆครับได้เห็นแน่นอนขอบคุณหลายๆครับมื้อนี้สวัสดีครับ